สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์ม,มอยช่องของคนขี้เมาและรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำา7วิธีรักษากรดไหลย้อนให้หายขาดนะครับนะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโรคกรดไหลย้อนนะครับเป็นโรคที่พบได้บ่อยแล้วก็พบได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับเกิดจากการที่กรดในกระเพาะอาหารของเราหรือว่าน้ำย่อยในกระเพาะเนี่ยครับไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารของเราครับทำให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอก จุกคอจุกท้องเดิมเหม็นเปรี้ยวนะครับซึ่งบางคนเนี่ยมีอาการดุลแรงนะครับทำให้นอนไม่หลับนะครับแสบร้อนกลางอกตลอดคืนเลยทําให้คุณภาพชีวิตแย่ลงครับดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีเลยจะมาบอกครับเคล็ดลับดีๆนะครับนำให้คุณเนี่ยนำไปปฏิบัติครับรับรองเลยครับว่าอาการกดไหลย้อนของคุณก็จะดีขึ้นนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับว่าวิธีดีๆเนี่ยมีอะไรบ้างครับ วิธีที่หหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกรดเยอะนะครับการที่เรารับประทานอาหารที่มีกรดเยอะๆครับก็จะเป็นการเพิ่มกรดในกระเพาะอาหารของเราครับส่งผลทําให้ปกระตุ้นนะครับทำให้เกิดกรดไหลย,ย้อนขึ้นมาได้นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกรดเยอะๆเลยนะครับอ่าพวกของเผ็ดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงเผ็ด น้ำพริกอะไรต่างๆที่ใส่พริกเยอะๆแบบนี้นะครับก็จะส่งผลทําให้มีกรดไหลย้อนขึ้นมาได้ครับนอกจากนี้พวกอาหารเปรี้ยวๆด้วยนะครับเพราะว่าพวกอาหารเปรี้ยวๆเนี่ยจะมีกรดเยอะมากเลยนะครับเช่นพวกน้ําผลไม้นะครับน้าส้มนะครับน้ามะนาวนะครับรวมถึงกาแฟชาน้ําอัดลมนะครับพวกนี้เนี่ยมีกรดเยอะเลยครับใครที่แบบโอ้ดื่มเยอะๆทานเยอะๆเข้าไปเนี่ยรับรองเลยครับว่าอาการกรดไหลย้อนของคุณก็จะไม่ดีครับดังนั้นนะครับใครที่เป็นกรดไหลย้อนอยู่นะครับแล้วมีอาการเยอะๆลองหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้ดูครับ การกดไหลย้อนของคุณก็จะดีขึ้นครับ วิธีที่2หลีกเลี่ยงของมันของทอดนะครับซึ่งหลายคนไม่รู้ข้อน,นี้นะครับบางคนบอกเอ๊ะตัวเองเนี่ยไม่ได้กินเผ็ดนะครับแล้วทำไมอาการกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกไม่ดีขึ้นสักทีนะครับเพราะว่าไอ้ตัวของมันของทอดนะครับรู้อาหารที่ไขมันสูงสูงนะครับเมื่อเรารับประทานเข้าไปในปริมาณที่มากๆนะครับก็จะไปส่งผลนะครับทำให้หูรูดส่วนปลายของหลอดอาหารของเราเนี่ยคลายตัวนะครับไอหูรูดเนี่ยมีหน้าที่ในการปิดนะครับไม่ให้ตัวกรดหรือว่าน้ําย่อยเนี่ยมันไหลจากกระเพาะขึ้นมาในหลอดอาหารของเราครับเมื่อมันคลาย ไหลตัวออกนะครับไอตัวกรดต่างๆในกระเพาะมันก็จะไหลย,ย้อนขึ้นมาในหลอดอาหารทําให้เกิดการระคายเคืองเกิดการแสบร้อนกลางอกได้นั่นเองครับดังนั้นก็แนะนําว่าควรหลีกเลี่ยงนะครับพวกของมันของทอดไม่ว่าจะเป็นหมูทอดไก่ทอดเฟรนช์ฟรายอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยโ,โหทําให้กระตุ้นเกิดกรดไหลย,ย้อนได้เลยครับแนะนําว่าลองรับประทานอาหารที่เป็นพวกต้มนะครับพวกตุนพวกนึ่งต่างๆนะครับก็จะดีมากกว่านะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกเนื้อสัตว์ที่มีเนื้อสัตว์ติดมันด้วยนะครับรับประทานปลาให้มากขึ้นก็จะช่วยลดอากากร กดไหนยย้อนได้ครับ วิธีที่3ลดน้ำหนักนะครับสำหรับใครที่มีภาวะอ้วนลงพุงนะครับมีค่า b m เมมากกว่า30ขึ้นไปแนะนำว่าให้ลดน,น้ำหนักลงมาครับเพราะว่าถ้าเรา,าเวลาอ้วนลงพุงเนี่ยครับผนังหน้าท้องของเราก็จะหนานะครับมีไขมันเยอะๆซึ่งพอไขมันเยอะๆที่หน้าท้องของเราก็จะไปเพิ่มแรงดันที่กระเพาะอาหารของเราครับทำให้กระเพาะอาหารมีแรงดันเยอะพอมีแรงดันเยอะกดก็จะไหลย,ย้อนขึ้นมาในหลอดอาหารทําให้เราแสบร้อนกลางอก,อก,อกจุกคอจุกท้องได้นั่นเองครับดังนั้นแนะนำครับสำหรับใครที่มีภาวะ อ้วนลงพุงม <them> ีน้ <ures> ําหนักเยอะๆนะครับควรที่จะลดน้าหนักลงมาให้อยู่ในเกณฑ์ปกติก็จะช่วยลดอาการกรดไหลย้อนของคุณได้ครับวิธีที่4ไม่รับประทานอาหารจนอิ่มเกินไปนะครับการที่เรารับประทานอาหารในปริมาณที่มากจนเกินไปและยิ่งในช่วงเย็นหรือว่าช่วงกลางคืนที่เรากําลังจะนอนแล้วเนี่ยนะครับก็จะไปกระตุ้นครับทำให้เกิดกรดไหลย้อนมาได้ครับดังนั้นแนะนําว่าควรรับประทานอาหารแบบพอดีพดีนะครับไม่ทานจนอิ่มเกินไปและยิ่งมื้อเย็นหรือว่ามื้อดึกเนี่ยครับไม่ควรรับประทานเยอะเลยนะครับเพราะถ้าเราประทานเยอะ รับรองเลยครับว่านอนไม่หลับแน่นอนเกิดกดไหลย,ย้อนแน่นอนครับ วิธีที่5ไม่รับประทานอาหารใกล้เวลาเข้านอนนะครับการที่เรารับประทานอาหารนะครับใกล้เวลาเข้านอนเนี่ยครับก็จะไปกระตุ้นทําให้เกิดกรดไหลย้อนขึ้นมาได้ครับดังนั้นแนะนาครับให้เว้นระยะห่างสักเล็กน้อยนะครับอย่างน้อยเนี่ยประมาณ1-2ถึงชั่วโมงขึ้นไปนะครับก็จะเป็นการช่วยลดอาการกรดไหลย้อนได้ครับเพราะว่าถ้าเรารับประทานเข้าไปแล้วเราลงไปนอนเลยแบบนี้นะครับกรดมันก็ไหลย้อนตามแรงโน้มถ่วงนะครับก็จะส่งผลทําให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอกมากๆตอนกลางคืนได้ทําให้นอนไม่หลับครับดังนั้นแนะนาครับอย่าเพิ่ง ลงไปนอนนะครับทานแล้ว1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเนี่ยให้นั่งตรงๆหรือว่าทํากิจกรรมอื่นๆไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นการช่วยลดอาการได้ครับ วีธีที่6นอนหัวสูงแล้วก็ตะแคงซ้ายนะครับสาหรับใครที่ยังมีอาการเยอะอยู่นะครับก็แนะนําว่าตอนนอนเนี่ยครับให้นอนหัวสูงขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับอย่างน้อยเนี่ยประมาณสัก20-30องศานะครับก็จะช่วยลดอาการได้แล้วก็เวลานอนเนี่ยแนะนําว่าให้ตะแคงไปข้างซ้ายครับเพราะว่ากราะเพาะอาหารของเราเนี่ยอยู่ข้างซ้ายนะครับก็จะทําให้พวกกรดหรือว,ว่าน้ําย่อยเนี่ยครับมันไหลไปทา,ทางข้างซ้ายนะครับไม่ไหลย้อนขึ้นมาครับดังนั้นลองทําดูนะครับใครที่มีอาการเยอะๆตอนนอนนะครับควรนอนหัวสูงขึ้นมาสักเล็กน้อยแล้วก็ต แข็งข้างขาก็จะช่วยลดอาการกรดไหลย้อนได้ครับวิธีที่เจ็งดสูบบุหรี่และงดดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับมีงานวิจัยนะครับพบว่าการที่เราสูบบุหรี่นะครับบ่อยๆสูบบุหรี่จัดๆนะครับหรือว่าการดื่มแอลกอฮอล์ติดต่อกันเป็นเวลานานๆนะครับมีผลโดยตรงเลยนะครับทำให้เกิดอาการกรดไหลย้อนขึ้นมาครับดังนั้นแนะนำครับใครที่เป็นโรคกรดไหลย้อนอยู่นะครับควรงดสูบบุหรี่แล้วก็งดการดื่มแอลกอฮอล์นะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าสีเหล้าขาวเบียร์วายต่างๆนะครับให้ลดปริมาณลง แล้วก็งดไปได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเรายังสูปอยู่ยังดื่มอยู่นะครับอาการกดไหลย้อนของคุณจะไม่ดีขึ้นครับและนี่คือทั้งหมด7วิธีนะครับที่จะช่วยรักษาอาการกดไหลย้อนของคุณให้หายขาดนะครับสำหรับใครไิ่เวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวหมอมีสรุปไว้ท้ายคลิปอีกทีหนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อที่1นนะครับให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกรดเยอะครับ วิธีที่2นะครับให้หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นของมันของทอดข้อที่3นะครับให้ลดน้ําหนักสาหรับใครที่มีภาวะอ้วนลงพุงนะครับข้อที่4นะครับไม่รับประทานอาหารที่อิ่มจนเกินไปนะครับข้อที่5ไม่รับประทานอาหารตอนจะเข้านอนนะครับให้เว้นระยะอย่างน้อย1-2ชั่วโมงขึ้นไปครับข้อที่6นะครับให้นอนยกหัวสูงแล้วก็แขงไปข้างซ้ายและข้อที่7ครับให้งดซูบุรี่แล้วก็งดการดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับแนะนําเลยครับลองนําไปปฏิบัติกันดูนะครับอาการกดไหลย้อนของคุณก็จะดีขึ้นแน่ นนสำหรับใครที่ถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมสามอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้นะครับทั้งใน YouTube f เฟซบุ๊กแล้วก็ทิกต o k นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าว,วันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าว,วันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมามอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย